จารย์ครับรายงานเมื่อคืนที่ศิลป์ไปโรงพยาบาลได้รับรายงานนะครับเมื่อตอนตีหนึ่งผมนอนแล้วมีลายส่งเข้ามาแจ้งบวนว่าแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของทางเรือนจำเขาตัดสินใจเองค่ะอันนี้มีกำหนดระยะเวลาไหมคะในตามระเบียบของราชทัณฑ์ว่าในการเข้ารับการรักษาตัวของอาการเจ็บป่วยนี้ค่ะเดี๋ยวต้องรอดูสักระยะนึงก่อนปกติมันไม่มีกำหนดแต่ว่าดูสักระยะนึงก่อนคือระหว่างนี้ถ้าจะขอพยาธิโทษสามารถดำเนินการได้เลยใช่ไหมคะตั้งแต่มาถึงโดยญาติใช่ไหมคะโดยตัวก็ได้ญาติก็ได้กฎหมายเขียนไว้มาตรา250มีอาญาว่าผู้ต้องคำพิพากษาที่สุดหรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถที่ยื่นเรื่องถูกเก้าสมัยฎีกาขอประธานอภัยโทษได้จบอาจารย์ถ้ามีการวิพากษ์วิจารณ์ว่ากรณีคุณทักษิณที่เข้ารับการรักษาด่วนอย่างเงี้ยถูกวิจารณ์ว่าเป็นกรณีพิเศษหรือว่าถูกไม่ใช่หรอกครับเป็นไปตามเมื่อวานผมก็ไปกำชับกับทางหมอเขาแล้วก็คือขั้นตอนมันมีของมันอยู่แล้วนะค่ะแล้วก็ทำให้ดีครับผมอันนี้ผมนึกเอาเองนะแต่ว่าได้คุยกับหมอเขาไปว่ามันเป็นธรรมดาคนกินดีอยู่ดีนอนสะดวกอยู่สบายมาอยู่ในที่คุ้มขังไอ้เรื่องจำกัดอิสรภาพไม่ต้องพูดกันจะพูดถึงเรื่องว่ามันไม่สะดวกสบายเหมือนอยู่โฮเทลไม่อยู่คอนโดนะแล้วการที่นักโทษจะมีปฏิกิริยากินไม่ได้นอนไม่หลับประสบโรคประจำตัวอยู่เนี่ยที่มีอยู่แล้วมันเป็นไปได้ทั้งนั้นอ่ะคิดจะว่าแต่เขาคิดถึงเราถ้าเจอเข้าคุณสิริโอกาสเป็นไปได้แต่ว่ามันจะหายช้าหรือหายเร็วเท่านั้นแล้วก็เมื่อวานผมไปขอดูหลักฐานทางการแพทย์ซึ่งมีหลักฐานทางการแพทย์ประมาณ17 ปีเขาเอาของมาหมดเลย